เงินเป็นกี่ร้อยล้านก็ช่างใช้ทุกวันใช้ทุกวันก็หมดเป็นบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่เคยอยู่เคยเป็นมีวันหมดเป็นเหมือนกันนอกจากมาทำจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสถึงที่สุดของพุทธศาสนาคือบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหัตตผลเป็นภาษาวิกาบุคคลขึ้นมาตลอดท่านทั้งหลายเบื้องบนเบื้องล่างฐานกลางหรือรอบความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายที่อยู่ในตัวจิตของท่านอยู่พรหมโลกก็ตามท่านจะอายุนานแสนยานสุดท้ายท่านต้องหมดบุญอย่าหยอดตาอย่าหยอดตาหยอดทีละหยดก็หมดได้เงินเป็นกี่ร้อยล้านก็ช่างใช้ทุกวันใช้ทุกวันก็หมดเป็นบุญกุศลคุณงามความดีท่านทั้งหลายที่เคยอยู่เคยเป็นมีวันหมดเป็นเหมือนกันนอกจากมาทำจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสถึงที่สุดของพุทธศาสนาคือบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหัตตผลเป็นภาษาวิกาบุคคลขึ้นมาฉะนั้นเลยไม่ควรที่จะประมาทมัวเมาเลยความหมายกับภพที่เกิดในกำเนิดที่มีของตนเพื่อจะมาเป็นศักดิ์แต่ว่าก็เลยยกตัวอย่างพระพาพยะพาหิยะให้พวกเราฟังว่ามันไม่ใช่ว่าจะศักดิ์แต่ว่าแบบซื้อบื้อศักดิ์แต่ว่าแบบซื้อบื้อนี้มันเบื้องต้นมันก็ต้องมีจิตมีใจมีกายมีวาจามีใจที่เป็นธรรมเนี่ยมีกายมีวาจาที่เป็นธรรมมุ่งมั่นและบากบั่นทุ่มเทด้วยความจงรักและภักดีจริงๆนี่มันถึงเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้